ตอนนี้นะครับก็มารอเปลี่ยนเครื่องอยู่ที่นิวยอร์กเหนื่อยมากบินจากซานฟรานออกมาเมื่อเช้าสักตื่นแต่หกโมงกินมาม่าแล้วก็บินตั้งแต่เก้าโมงมาถึงที่นี่เวลาที่นี่ห้าโมงเย็นเวลาที่ซานฟรานบ่ายสองก็บินประมาณห้าชั่วโมงกว่าแต่เครื่องบินมันเป็นแบบไม่รู้เรียกว่าโลคอสหรือเปล่าไม่น่าจะเรียกว่าโลคอสนะครับมันเป็นสามที่นั่งสามที่นั่งแล้วก็มีทางเดินตรงกลางได้นั่งตรงทางเดินได้นั่งตรงที่นั่ง C คือ A เนี่ยติดหน้าต่าง A B C ได้นั่งตรง C นึกว่าจะดีใครเดินผ่านก็ตื่นตลอดนะครับเสียงแบบไม่รู้มันแล้วมันก็เดินกันแบบไม่ใช่แค่คนโดยสารแต่ไอแอร์โฮสเตสอะเดินแบบเดินตลอดเวลาเดินอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่บนสายการบินนี้มันไม่มีอาหารให้เพราะฉะนั้นเขาจะเสิร์ฟตลอดเวลาแบบเดินมาใครจะซื้ออะไรใครจะออเดอร์อะไรก็นะครับก็แทบจะไม่ได้หลับเลยแต่ก็โชคดีว่าที่นั่งบีไม่มีคนนั่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปนั่งเบียดกับใครยังลุ้นอยู่ว่าไอ้เครื่องที่บินจากที่นี่ไปฟลอริดาเนี่ยมันกี่ที่นั่งแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเก้าอี้บนเครื่องบินเป็นเก้าอี้หนังเก้าอี้เบาะหนังนะครับเหมือนรถทัวร์บ้านเราเลยนึกว่านั่งรถทัวร์อยู่ส่วนไอ้กัปตันคนขับก็ถ้าทางจะเคยขับรถทัวร์มาเพราะว่าขับหวาดเสียวมากโดยไอ้ตอนปกติไม่เป็นไรไอ้ตอนจะใกล้จะลงเนี่ยโอ้โหบินเอียงซ้ายไม่ใช่เอียงซ้ายคือมันเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วไอ้ตอนแลนดิ้งและล้อแตะพื้นนี่ก็ไม่ได้ลงพร้อมกันอ่ะล้อรู้เลยว่าล้อขวามันลงก่อนแล้วเครื่องก็สั่นๆๆแต่ก็ยังโอเคผ่านมาได้นะครับก็เมื่อเช้ากินมาม่าแล้วก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยตอนนี้เพิ่งได้กินเบอร์เกอร์คิงโชคดีแต่ก็เวลาที่นี่มัน 5-6 โมงแล้วอ่ะเวลาที่ซานฟรานยัง3โมงก็เดี๋ยว6โมงปุ๊บบินไปถึงที่นู่น4ทุ่มบินตอนทุ่มหนึ่งถึงที่นู่น4ทุ่มกว่าหรือยังไงเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็คงเข้าที่พักนอนพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่แต่ก็แค่นี้ครับ